ครับผมไปต่อที่คู่เอกนำรายการนะครับวันนี้คู่สุดท้ายนะครับแอดัมทีเด็ด99นะครับพบกับเพชรสีหมอกรุ่นกีฬาโคราชครับครับผมคู่นี้124ปอนด์นะครับทางด้านมุมแดงครับแอดัมนะครับทีเด็ด99มาสอบได้ 126.6 นะครับครับผมเกินไป 2.6 อื้อเกินไปกิโลกว่านะครับครับนี่แหละครับจากบ้านโป่งครับราชบุรีนะครับส่วนทางด้านเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับเจ้าหมอกครับก็มาสอบเกินไป 0.9 นะครับครับน้ำหนักก็ถือว่าสบายสบายครับครับผมก็ทางด้านเพชรสีหมอกนี่มาเป็นมวยแทนนะครับผมแต่การฟิตซ้อมนี่หายห่วงนะครับซ้อมอยู่เคซ่ายิมนี่ดูคนที่มาขึ้นถอดมงคลครับก็เสียหนึ่งนะครับมาถอดมงคลเองนะครับไปฟิตซ้อมอยู่ร่วมเดือนนะครับส่วนมุมแดงก็มีอาจารย์มานิดนะครับครับขึ้นมาถอดมงคลครับเทรนเนอร์ใหญ่ของค่ายทีเด็ด99ครับแล้วก็เป่าคาถาหน่อยครับครับส่งมา4ครับผ่านไป3แล้วนี่ยังไม่ชนะเลยนะครับวันนี้ฝากความหวังไว้ที่พี่ใหญ่ครับคู่เอกวันนี้แอดดัมแต่ต้องมาเจอกับเพชรสีหมอกครับฟอร์มหลังๆก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับแพ้เดชฝั่งโขงสอสิริลักษณ์ชนะคะแนนเมืองเพชร FA Group ชนะคะแนนเรียวไผ่อสนิทพันธ์ล่าสุดแพ้คะแนนวีรชนสจ.เปี๊ยกอุทัยที่อยุธยาส่วนทางด้านแอดดัมทีเด็ด99นะครับชนะคะแนนยอดกฤษดายุทธชนบุรีแพ้คะแนนคมเกียรติเพชรปตอชนะวีรชนชไทยเศษล่าสุดเสมอกับยอดกฤษดายุทธชนบุรีครับครับผมเลดนะครับเปิดให้แอดดัมทีเด็ด99ครับเป็นต่อถึง 5-2 ครับโอ้โหแพงมากนะครับชื่อชั้นการผ่านมวยได้เปรียบครับปล่อยตัวมาในยกที่3ครับก็ประมาณ 5-2 นะครับ5-2-3-1 ครับอยู่ที่มุมแดงต้องบอกว่า3ยกผ่านไปนี่ถือว่าแพงนะครับกับการมวยนี่ก็มองว่าการผ่านมวยแล้วก็เรื่องหัวจิตหัวใจนี่เพชรสีหมอกน่าจะเป็นรองครับครับนะขึ้นมาให้เป็นต่อแพงเลยครับจังหวะฝีมือดีนะครับทางด้านน้ำเงินครับเด็กจากโคราชต้องดูครับวันนี้ไอ้ยิ่งมาเป็นมวยแทนด้วยนะครับผมเจอกับแอดดัมเป็นเอกลักษณ์ครับคุณน้ำเงินครับทรงผมนี่ต้องเนี้ยบไว้ก่อนโอ้โหแต่ตอนนี้เจอแอดดัมใช้ลูกขู่แล้วครับเดินตีเพชรสีหมอกไล่แขนทำได้ดีนะครับแอดดัมนี่ก็ยังตีได้ไม่ชัดเจนครับเสียงเชียร์นี่รออยู่แล้วครับมวยรองครับอยากจะยิงฮุกซ้ายครับแยบซ้ายครับเพชรสีหมอกต่อยลำตัวอุ้ยแม่เกือบโดนสวนถ้ากลมไปถอยออกมาช้ากว่านี้นิดนึงนี่อันตรายครับเมื่อสักครู่นี้นี่ผวาเลยนะพยายามเจาะขาครับเพชรสีหมอกต่อยขวามีหมัดมีหมัด 1-2 ครับทำได้ดีเป็นมวยที่ออกอาวุธคมนะครับดูครับแอดดัมต่อยพยายามจะเตะครับแต่เจอต่อยสวนนี่ครับอ้าวคนละทีคนละแข้งไปชักสู้เลยครับน้องชักสู้พี่เลยครับเป็นสีหมอกเตะขาครับแต่เตะมีเลี้ยวครับมีเลี้ยวเตะขาทีนึงแอดดัมโมโหครับโมโหโอ้โหบอกว่าเจาะพี่เยอะเกินไปแล้วขอพี่เจาะคืนบ้างอ้าวแต่หมดยก3ไปก่อนครับแหมทำได้ดีครับทางด้านเพชรสีหมอกในช่วงปลายยก3นะครับโอ้ราคานี่ลดเลยนะครับจาก2152นี่ก็เหลือแอดดัมครับเป็นต่อแค่32นะครับ3274รองครับโอ้โหนี่ครับพอโดนเตะไปแล้วมีอาการให้เห็นครับต้องเดือดร้อนครับณัฐดวงครับศักดิ์ชัยโชติครับเข้ามาแก้เกมนะครับยกนี้ยกสำคัญครับมวยไทยสมัยนี้ยก4ใครทำได้โอกาสผ่านต่อยขวาครับเพชรสีหมอกต่อยซ้ายบิดมาแหมวงในไปลงเอวครับโอ้โหถ้าวงในลงเอวอย่างนี้ต้องมาลุ้นวนนอกแล้วครับเตะขวาติดบังครับแต่มีหมัดซ้ายมาแอดดัมต่อยคืนจับกระตุกไม่ล้มครับเตะขวาเข้าไปแอดดัมเริ่มพยายามใช้หมัดใช้ศอกครับเสียบขวาเข้าไปเข้าวงในตีขวาเพชรสีหมอกพยายามจะกระตุกให้ล้มไม่ล้มครับตีขวาเข้าไปแอดดัมแหมวงในดิเพชรสีหมอกแกไปห้อยอยู่อ้าวหักเสียหลักล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ครับมาครับมาที่กลางเวทีเห็นกันชัดๆเตะขวาโอ้โหแอดดัมเดินไปรับแข้งก่อนนะครับกว่าจะได้ออกต้นยกถึงกลางเนี่ยราคานะครับแอดดัมก็เป็นต่อถึง671แล้วนะครับแม่แต่ตอนนี้เพชรสีหมอกชักทำได้ครับจังหวะฝีมือเริ่มออกมาแล้วครับตีหัวเข้าบ้านเตะขวาการคอเมาแม่โดนแล้วมีเซครับต่อยขวาครับเพชรสีหมอกโอ้เจี๊ยวเจ้าเลยครับแบบนี้ครับโอ้ย
แต่โดนนี่ถึงกับเป๋ครับแอดดัมโอ๊ยไปเปิดหน้าเปิดตาอย่างนี้ไม่ได้นะครับแอดดัมโอ้โหแหมเกี้ยวเลยครับทีนี้ครับสถานการณ์ดูครับทำได้แล้วจับขากระตุกไม่ล้มแต่ผ่าเข้าไปแหมแหมไม่ล้มแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ซอยเข่าครับเพชรสีหมอกซอยเข่าดักเอาไว้กรรมการดึงมากลางเวทีแต่ตอนนี้ดิสถานการณ์ข้ามมาที่มุมน้ำเงินแล้วนะครับเตะขวาครับต่อยขวาสู้เลยครับแหมขึ้นเวทีต้องสู้ครับเพชรสีหมอกดูครับเพชรสีหมอกพยายามกระตุกให้ล้มพอคล้องคอได้จับเทลงมาโอ้โหลงไปทั้งคู่ครับแม่หมุนเป็นเกลียวเลยครับจังหวะนี้ครับแอดดาวนี่ลงไปนั่งอยู่ข้างล่างครับหมดยกที่4ครับมั่นใจเลยครับเจ้าหมอกนี่เลยครับเสริมเลยครับตอนนี้หมด4ยกครับมุมน้ำเงินครับเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชกลับมาเป็นต่อ 15-1 โอ้โห 15-1 ได้ลูกเมาเมื่อกี้ไม่นับก็เหมือนนับครับได้ลูกเตะก้านคอนะครับโอ้แล้วตอนนี้ได้ออกมาคุมเกมเลยครับถีบซ้ายครับเตะขวาเกี่ยวได้เอาไม่ลงครับรวบไว้ก่อนรวบไว้ก่อนถ่วงเวลาไปเรื่อยครับตอนนี้ครับผมถ้าไม่นับไม่เมาแล้วมีสวนตลอดอย่างนี้เพชรสีหมอกไม่น่ามีปัญหาครับถ้าถอยอย่างเดียวไม่แน่ครับแต่ถ้ามีสวนด้วยไม่มีปัญหาครับดูครับแอดดัมนี่เร่งเลยครับรีบวิ่งเข้าหาเลยเพชรสีหมอกป้องกันตัวแล้วครับที่มุมนี่สั่งถีบแล้วครับดักเตะดักแทงไปแล้วครับถีบอย่างเดียวถีบอย่างเดียวปัดหน้าขาไม่ลงครับช่วงปลายยก5ครับโอ้แอดดัมก็เดินเข้าหาครับแต่ตอนนี้สถานการณ์นี่ลำบากสุดๆแล้วครับครับผมแหมตอนนี้เพชรสีหมอกก็ป้องกันตัวแล้วครับชกด้วยความละเอียดนะครับเพชรสีหมอกครับวันนี้แล้วก็แหมตั้งใจเหลือเกินครับซ้อมดีด้วยครับทำท่าไม่ดีนะครับตั้งแต่ปล่อยตัวที่4ออกมาถึงกลางยกนะครับมาได้ลูกเตะก้านคอครับค่อยๆกินครับผมก็เป็นต่อตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งผลการแข่งขันทั้งหมดเลยนะครับน้ำทิพย์สพรทิพย์แพ้คะแนนเพชร 800,000 สิงห์นวาวุฒิพร้อมพิทักษ์เมืองแคนชนะคะแนนอินสิเล็กทีเด็ด99บัวขาวเล็กสิทธิ์อภิชอบชนะคะแนนเม็ดเงินสิทธิ์ก้องสยามราชศักดิ์ทีเด็ด99เสมอกับรักสมหมายสิทธิ์ปากพันนางเพชรลูกโลกเลเกกีฬาโคราชชนะคะแนนเพชรกลางลงต่อเป้าเปี่ยมซับ8ลิ้วเมืองฟ้าเล็กปอเพชรสิริชนะคะแนนกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าแล้วก็คู่เอกนะครับผมกำลังจะจบแต่จะต้องรอระฆังก่อนนะครับเพื่อความยืนยันกันอีกครั้งนึงแต่ยอดค่าบัตรผ่านประตูวันนี้ 637,400 บาทต่างชาติ77คนครับผมถือว่ายอดก็ไม่น่าเกลียดนะครับเก็บ300วันนี้เก็บยอดได้ 603,000 เดี๋ยวมีนัดใหญ่นะครับศึกสองสมัยวันที่31ครับผมก็รอเวลาชูมือครับตอนนี้ครับผมสัปดาห์หน้าศึกสองสมัยนัดใหญ่ครับเตรียมตัวกันได้พันพยักษ์กับเสกสรรส่วนวันพรุ่งนี้ครับก็อย่าลืมนะครับศึกเชฟบุญธรรมครับครับนี่ครับทางด้านเพชรสีหมอกครับผมลงกราบครับมวยรุ่นพี่ครับโอ้ถือว่าซื้อชั้นสำเร็จเลยครับวันนี้ครับโอ้โหมาแทนด้วยนะเลทนี่5-2-3-1ครับลบคำสบประมาทครับก้มลงกราบเลยครับกราบยันหนึ่งครับกรรมการนะครับชูมือที่มุมน้ำเงินครับเพชรสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะคะแนนแอดดัมนะครับทีเด็ด99ไปได้แบบสนุกครับ